ฮัลโหลอย่าเพิ่งสวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับโปรดิวซอร์อีกแล้วนะคะคือจริงๆแล้วถ่ายไปแล้วล่ะแต่น้องโง่ไปกดลบตัวไฟล์แล้วก็ไฟล์ก็หายก็เลยบอกน้องว่าขอถ่ายใหม่เพราะว่าใช่ค่ะคือมันหายคลิปแรกวันนี้ที่จะมาถ่ายกันก็คือ What's in my makeup bag ป่าวอ่ะคือมินบอกพี่สอนว่าอยากทำใช่มินนี่เป็นคนบอกเพราะว่าคราวที่แล้วที่เราเคยถ่ายด้วยกันเนี่ยมันก็เกือบ2ปีแล้วอ่ะใช่ก็เลยอยากถ่ายอีกเลยถามน้องว่าอยากทำอะไรแล้วนางก็บอกว่านางอยากทำเพราะว่าชอบดูแล้วก็ชอบสไตล์เริ่มจากอะไรดีทีละอย่างแล้วกันอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าที่เพิ่งเปลี่ยนนะคะเป็นแบบพกพาได้ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าคือใส่ทุกอย่างที่ต้องใช้จริงๆจากที่เบสพร้อมใช้เบส2ตัวด้วยกันนะคะน่าเอามากๆ Kate Foundation ผสมกับคุชชั่นเพราะด้วยความที่เป็นคนถ่ายนู่นถ่ายนี่อยู่ตลอดเวลาก็เลยคิดว่าคุชชั่นมันไม่พอเวลามันอยู่ในจอก็เลยบีบมันเนี้ย1หยดแล้วก็เอานั้นน่ะมาตบๆผสมกันอันนี้ของ Too Faced ถูกต้องใช้มาตั้งนานแล้วคือไม่เคยเปลี่ยนเลยไกลอ่ะเย้เย้ อ๋อมันต้องทำอย่างนี้มันถึงจะโฟกัสบางคนเวลาแต่งหน้าบางคนเริ่มตาก่อนโดยไม่ต้องลงเบสอะไรอย่างนี้แต่ว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ต้องเริ่มจากเบสก่อนถึงจะเริ่มแต่งหน้าได้ค่ะนี่ของมินเริ่มกระเป๋าก่อนอันนี้เปิดเขียนว่า Hello Gorgeous Hello Gorgeous น้องเพนกวินน้องเพนกวินอันนี้ลิซ่าซื้อให้บอกว่าหน้าเหมือนมินก็เลยซื้อให้น่ารักมากมันไม่หมุนฮิ้วเวลาไปข้างนอกหรือว่าเวลาไปต่างประเทศโอเคหวัดก็จะฮิ้วอันนี้เพราะว่าไม่มีบรัชเลยก็คือจะเอาทุกอย่างเป็นแบบมินิมาจะทาไพรเมอร์ก่อนพี่สอนไม่ทาไพรเมอร์พี่สอนไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของไพรเมอร์ทำไมต้องมีไพรเมอร์เขาบอกว่าถ้าทาไพรเมอร์มันจะแบบเมคอัพจะติดทนนานอยู่นานกว่าก็แค่ทาอย่างนั้นคุชชั่นทองเซมมูอันนี้แนะนำดีเนื่องจากว่าเป็นคนแต่งหน้าไม่เก่งทารองพื้นก็คือจะเกลียดไม่นี่อันนี้ก็ just cushion อันเดียวจบนะคะสีมีเดียมก็คือจะขาวกว่าผิวจริงนิดหน่อยเป็นคนชอบแต่งหน้าแบบขาวกว่าหรือว่าใช่เนื่องจากว่าผิวเดิมไม่ได้ขาวขนาดนั้นแต่เป็นคนชอบให้แบบโทนให้ดูโทนอับสว่างกว่าโอเค next ที่สองไหมเป็นคนไม่ใช่คอนซีลเลอร์ใช้เป็นแป้งไม่ใช่แป้งด้วยแหละเอาจริงอันนี้เขาเรียกว่า translucent powder translucent powder ใช่แต่เป็นแบบอันนี้ก็คือทุกคนน่าจะรู้ทั้งอันแล้วก็ที่เกาหลีเนี่ยเขาใช้ตัวเนี้ยเป็นแป้งอะไปลงพวกหน้าม้าแล้วก็ตรงเนี้ย root เวลามันในช่วงซัมเมอร์คนเกาหลีเขาใช้กันไม่รู้ว่าที่บ้านเราใช้กันหรือเปล่าแต่ว่าประเทศนี้เขาใช้กันถ้าจะใช้คอนซีลเลอร์อะมากสุดก็ใช้ตัวนี้ก็เป็นแท่งชอบอันนี้มากเลยอะตัวสอนเองมีแค่จุดรอยนิดเล็กน้อยๆอ่ะที่แบบลงแบบนิดหน่อยแล้วพี่ที่เขาแต่งหน้าให้เขาก็แนะนำเหมือนที่ช็อปอ่ะเขาชอบใช้เป็นนี้ใช่ไหมที่เขาเป็นกระปุกแล้วเขาก็จะใช่แล้วเขาก็จะผสมสีแล้วเขาจะเป็นแต่คือเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นก็เลยต้องใช้เป็นแท่งเอาเพราะมันสะดวกแล้วพี่สอนแบบไม่ค่อยตาไม่ค่อยดำปะตาไม่ดำฉ่ำมากฉ่ำมากเพราะว่าเป็นคนที่ใต้ตาดำมากนะคะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ NARS Radiant Creamy Concealer เป็นสี Custard ก็คือใช้อันนี้มาตั้งแต่อยู่มัธยมถ้าเกิดว่าเราใต้ตาขาวผมก็คือออกจากบ้านได้บางทีเวลาแบบไม่แต่งหน้าก็คือทานี้ด้วยเหรอใต้ตาอย่างเดียวจริงเหรอก็คือจะทาเป็นกันแดดแล้วก็ใต้ตาเสร็จแล้วก็ทาแป้ง Translucent Powder แล้วก็เวลาเราอยากพักหน้านะคะเพราะว่าเราแต่งหน้ากันทุกวันเราก็แบบไม่อยากหน้าสดแต่ว่านิดนึงต่อมาสอนใช้ลงแก้มแล้วก็ลงเชดดิ้งอ่ะฮะอันนี้เป็นของบริษัทของเรา BT Cosmetic นะคะเป็นทั้งเชดดิ้งแล้วก็เป็นบรัชอันนี้คือไม่ได้โปรโมทนะแต่คือเขาให้มาแล้วก็ใช้แล้วพอใช้ปุ๊บเราก็ชอบก็เลยแบบเพราะมันมีหลายสีอะเหมือนเชดดิ้งด้วยก็เลือกใช้ได้แล้วก็ตัวชีคเองก็มีแบบ3สีแบบนี้เอ้ยสีสวยก็เลยใช้แบบนี้ไปดูจะใช้สีกลางเย็นนะคะใช่ค่ะพี่แทนแล้วค่ะตรงกลางมันจะเป็นหลุมอยู่ถ้าใครที่สนใจก็ไปสั่งซื้อในเว็บไซต์ได้
ช่วยโปรโมทแทนค่ายด้วยของเขาดีจริงจริงเหรอไม่เห็นได้เลยไปขอสิไปขอเขาให้นะคะหล่อใช่ไหมเป็นคนชอบฉ่ำวาวชิคกลของลาเนชนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเป็นคุชชั่นเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยน่ามากเลยอะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็แท็บแล้วก็อย่างงี้ก่อนทาแป้งก่อนทาแป้งเพื่อก็คือก่อนที่เราจะเซตแป้งนะคะก็คือทา BB concealer แล้วก็ทาอันนี้เสร็จแล้วค่อยลงแป้งโอเค yes ซึ่งลงแป้งก็คือแป้งก็คือใช้ของอันนี้อันนี้ของ3คือแบบเน่ามากทุกคนอ่ะคือแบบเน่ามากคือเน่าแบบเรียวแบบเน่ามากค่ะแปลว่าใช้บ่อยจริงก็คือชอบพัฟอันนี้มากอ่ะคือมันนุ่มแบบนิ่มใช่ไหมใช่มันนิ่มมากเลยมันนุ่มมากเข้าใจเข้าใจเข้าใจมันคืออารมณ์แบบญี่ปุ่นใช่อารมณ์ญี่ปุ่นเออไม่ชอบต่อมาที่สาวใช้ก็คือใช้เป็นตาอันนี้ของ BT เหมือนกันนี่แล้วอันนี้ต้องให้เป็นโมเดลแน่นอนไหมครูให้มาแล้วก็เลยลองใช้ดูถ้าดูก็จะรู้เลยว่าสีอะไรที่ใช้มากที่สุดเพราะมันเป็นรูแล้วมันเป็นหลุมอาที่เป็นหลุมมาคือที่ใช้อยู่ตอนนี้คือเป็นคนแต่งตาไม่เป็นเหมือนกันคือชายโดอ่ะแต่งไม่เป็นคือไม่ใช่หมายถึงว่ามาสคาร่ากับไลเนอร์ฉันทำเป็นแต่ว่าแบบลงสีลงเออนู่นนี่นั่นที่มันเป็นชายโดทำเป็นก็เลยนี่ก็คืออะไรนี่คือทำไม่เป็นเหรอเทียบกับน้องนิดนึงนี่คืออะไรก็ไม่รู้วันนี้ก็คือเซลฟ์เมคอัพนะใช่แต่คือวินแต่งตาไม่เป็นก็เลยเนี่ยมาแบบโลนๆหลายคนอ่ะชอบขี้เกียจแต่งพวกแบบไลเนอร์กับมัสคาร่าใช่เออแล้วส่วนมากหลายๆคนจะลงแบบแชโดอะไรเงี้ยแต่ฉันคือใช้แชโดไม่เป็นแต่คือที่มันยากๆทำเป็นไอ้ง่ายๆทำไม่เป็นก็เลยใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าใช้แต่สีที่เป็นหลุมที่อันอื่นนี่คือไม่แตะเลยไม่ใช้เลยใช้แค่อันนี้อันเดียวใช่ใช้อันนี้แล้วก็จริงปะแล้วก็ถ้ามันดูแบบดูอ่อนก็เพิ่มอีนี่แหละเพิ่มลงไปอีกชั้นนึง I see แต่ว่าพี่สอนจะแบบอายไลเนอร์กับมาสคาร่าเก่งมากใช่เป็นคนที่ซิกเนเจอร์เมคอัพคืออันนี้อยู่แล้วไงใช่ใช่ใช่ก็เลยไม่จำเป็นเห็นด้วยก็คือทุกคนจะรู้ถ้าเห็นปุ๊บก็จะรู้เป็นพี่สอนใช่ค่ะแต่คือมินอะไม่ได้ขี้เกียจนะไม่ได้ขี้เกียจแต่ว่าลองแต่งหลายรอบแล้วไม่เวิร์กก็เลยเอองั้นก็ไม่แต่งดีกว่าก็เลยนั่นแหละก็เลยตาโล้นคิดว่าวันหลังจะให้พี่สอนแต่งตาค่ะได้ค่ะง่ายออกไม่ล่ะคือตาเป็นเขียนยากด้วยอ่ะแต่มินนี่เป็นคนที่แต่งหน้าขึ้นมองไม่เคยเจอใครแต่งหน้าขึ้นใครนี่มาก่อนในชีวิตเอาจริงพูดจริงพูดเลยเอาแกไม่รู้หรอว่าเขาชอบมีแต่คนเขาเรียกว่าแกแต่งหน้าแบบขึ้นมากอ่ะขนาดกลุ่มฉันเวลามองโปสเตอร์อ่ะแล้วดูแบบเมคอัพอ่ะทุกคนแบบเนี่ยนางเนี่ยปังสุดแล้วเอาจริงเพราะว่ามันไม่รู้ว่าหน้าตาชีแบบตรงเนี้ยมันแบบมันปังมากมันขึ้นมากอ่ะก็คือหน้าปกติเป็นอย่างนี้งงมากตอนแรกเหรอไม่เพราะว่าแต่ว่าเพราะว่าไม่เคยเห็นมินนี่แต่งหน้าเองไงก็เลยแบบตอนแรกก็ไม่รู้พอเห็นลงโปสเตอร์ของ official ของ G.I.D.O ก็เลยแบบเอ้ยนี่นางนี่มาเรามาแต่งหน้าแต่งตาแล้วมันแต่งขึ้นจริงเว้ยแต่ว่ามันค่อนข้างจะแบบเป็นคนละคนเพราะว่าถ้าไม่เคยเจอตัวจริงก็จะแบบคิดว่าไม่ได้หน้าตาอย่างเงี้ยเกลียดคืออะไรวะเข้าใจไหมคือคนนี้ก็สวยอ๋อไม่คือมันค่อนข้างเขาเรียก different อะอย่างคนอื่นเวลาแต่งหน้ากับ stage makeup อะกับ daily makeup ก็คือส่วนใหญ่มันก็จะคล้ายๆกันอะแต่นี้คือแบบไม่ใช่ขนาดนั้นแต่งตาจริงๆก็คือจะดูตาโตขึ้นใช่คือไม่ใช่ว่ามันแตกต่างขนาดนั้นด้วยมันเพียงแค่ว่าแค่ไลเนอร์เส้นเดียวมันทำให้แบบดูแบบเฮ้อแบบเนี้ยอธิบายไม่ถูกกันนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะถึงไหนแล้วเนี่ยยูใช้อะไรต่อยูลงแป้งแล้วยูใช้อะไรต่ออ่ะลงแป้งแล้วก็ลงอันนี้ต่อเวอร์ชันพกผ่านค่ะแล้วก็จะพกแบบอันนี้ของ YSL มันมีแปลงมาให้ขึ้นมาคือเป็นคนไม่ชอบพกแปรงถูกต้องไม่ค่อยขี้เกียจแต่นี่เป็นคนพกแปรงเนี่ยพกแปรงเยอะมากนี่คือเวอร์ชันพกแปรงอันนี้คือเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันแบบไม่ย่อย่ออันนี้ก็คือลงตัวนี้ไปแล้วแล้วนี้ไปแล้วลงแป้งแล้วก็ลงอันนี้อีกชอบแก้มชมพูชมพูเป็นอีกแล้วก็ลงเชดดิ้งอันนี้ก็เป็นอันจิ๋วนะคะที่ว่าจะมีน่ารักน่ารักไหมอันนี้คูล่าของ Benefit ของ Benefit เหตุผลที่พกเพราะว่ามันมีแปรงแล้วมันก็เล็กใช่มั้ยใช่แล้วก็ชิบๆแล้วก็ชิบๆๆๆ
สร็จเรามีเชดดิ้งจมูกเนี่ยเอาจริงๆป่ะก็อย่างเงี้ยเลยอย่างนี้เหรออย่างนี้เลยอ่ะเออจริงเหรอเป็นคนแบบจริงเหรอลงคิ้วคิ้วลงคิ้วคิ้วก็คือใช้ทั่วไปอ่ะจริงๆแล้วไม่ต้องใช้ของคิ้วก็ได้คือถ้ามีเป็นแบบอายแชโดว์แพลเลทที่มันมีสีเนี่ยที่เป็นหลุมเหมือนกันอ่ะโอ้ไอ้ต้องได้เป็นหลุมเนี่ยคือใช้แค่สีนี้นะคะด้วยความที่ตอนนี้ผมทองอยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะใช้สีอื่นได้เป็นคนที่แบบไม่ชอบให้คิ้วมันเป็นสีดำอ่ะยุ้ยเข้าใจลมปะเข้าใจบางคนอ่ะเขาแบบมีผมทองแต่เขาไม่ยอมแต่ก็ยังคิ้วดำเออแต่ฉันไม่ได้ไงเจอด้วยความที่เราเป็นคนไทยด้วยหน้าไทยมันก็ต้องแบบมันจะดูแรงไปก็เลยต้องทำให้ทุกอย่างมันดูละมุนก็เลยต้องแบบทาคิ้วให้มันเป็นสีน้ำตาลอันนี้เสร็จแล้วมาสคาร่าคือแบบมาสคาร่าสีน้ำตาลทั่วไปบางทีก็ใช้ก็ได้ไม่ต้องใช้ก็ได้คือบางทีพอเราไม่ได้ไปร้านเป็นไปย้อมคิ้วอ่ะมันจะเริ่มดำใช่ป่ะก็ใช้อันนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าย้อมมาใหม่ๆมันไม่ต้องลงก็เลยก็จะไม่ค่อยใช้แต่ก่อนตอนไม่มีหน้าหมาอ่ะก็คือเมมเบอร์ชอบแซวว่าพี่วินนี่เขียนคิ้วตลกทำไมเขียนคิ้วหนาเขียนคิ้วไม่คือเขียนคิ้วไม่เป็นแล้วเราเขียนแล้วมันก็จะแบบเหมือนชินจังอ่ะเขียนอ๋อเขียนหนาใช่ไหมใช่แล้วทีนี้ตอนหลังก็คือพอมีหน้าหมาอ่ะตอนนี้ก็แต่ว่าพอมีหน้าม้าก็คือมันบังคิ้วอะเวลาหน้าที่ไม่ใช่หน้าม้าเต๋อเข้าใจหน้าม้ายาวๆก็คือต้องเป็นใช่ไหมนี่คือความคอนวีเนียนของการมีหน้าม้าถูกต้องค่ะมันไม่ต้องเขียนคิ้วมันข้ามไปเลยหนึ่งสเต็ปแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องเขียนก็คือจะใช้เป็นแบบนี้3 CE 3 CE ก็คือมันจะเป็นหัวตัดแบบนี้ก็เขียนง่ายอะมันก็แค่แบบชึกๆแล้วก็ที่ดีก็คืออ่ะตรงก้นมันจะมีมาสคาร่าคิ้วอยู่ในตัวด้วย2 in 1 2 in 1นะคะเนื่องจากเป็นคนชอบพกน้อยชิ้นเอางี้ถ้าอยู่เขียนคิ้วแล้วรู้สึกว่าแกเคยเห็นใช่มั้ยมันจะมีแปรงที่เค้าเกี่ยวๆอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหัวนี่เป็นโอ๊ยนี่เป็นแปรงอันเดียวที่พกในนี้เป็นแปรงอันเดียวที่ยอมตลกมีบางอันเลยตลกมากอันนี้ของ Innisfree ใช่มั้ยใช่อันเดียวกันอันนี้หัวตัดเอาไว้แบบเวลาใช่คนที่แบบเขียนตาหรืออะไรอย่างงี้ก็คือใช้ได้หรือว่าจะคิ้วแล้วก็อันนี้ก็คือปัดใช้เกียร์เคยตลกเดี๋ยวจะถามเลยว่าถ้าเกิดว่าแกเขียนแล้วมันหนักเกินแกปัดยังไงวะเป็นแปรงอันเดียวในกระเป๋าเหมือนกันเลยค่ะแล้วใส่น้ำหน้าเหมือนกันแล้วคือแบบแล้วก็ไม่หย่อนลงไปในกระเป๋าอ่ะไม่ได้มีอะไรเลยตลกดิคิ้วเสร็จแล้วก็ตาใช่กลับมาที่ตาฉันใช้เป็นอายไลเนอร์ของ Maybelline เป็นไลเนอร์ที่เป็นเจลเนี่ยแบบเจลที่เขาใช้กันทั่วไปที่ช็อปอยู่น่าจะใช้แบบนี้เจลใช่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 ตอนนี้เป็นสีน้ำตาลเพราะว่าช่างแต่งหน้าบอกว่าฉันไม่ควรจะใช้สีดำเพราะมันจะทำให้ตาดูดุเกินเหตุอ๋อเออใช่ตอนแรกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้ามันต่างกันยังไงเออแต่ว่ามันค่อนข้างต่างใช่เอาอีตัวบรัชเนี่ยแล้วก็แบบมองกระจกแล้วก็เขียนขีดขึ้นไปแล้วก็เติมเขียนไงก็ต้องเขียนทุกวันนะมันก็จะตอนที่เขียนตอนแรกมันก็แหวกแหวกนะแต่เดี๋ยวนี้คือแบบเขียนแบบมองกระจกแล้วก็ชุบแล้วก็ข้างบนแล้วก็เติมให้มันเต็มจบแค่นั้นแหละไอ้มันต้องทำทุกวันนะเพราะว่าบางทีอายไลเนอร์บางคนแบบจะชอบแบบลิควิดมากกว่าหรือว่าชอบแบบเขียนกับแชโดว์มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ของสอนคือเจลนี่คือสะดวกสุดคือแบบลองมาหมดแล้วพี่สอนไม่เวิร์กเลยช่วงเดบิวต์ใหม่ๆก็จะแบบต้องแต่งหน้าเองไปแอร์พอร์ตอะไรเงี้ยคือเราก็คิดว่าเฮ้ยแบบมันโอเคแล้วเว้ยดูกระจกใจมันโอเคสวยแล้วพอแบบโดนถ่ายรูปปุ๊บรูปลงมาในอินเทอร์เน็ตแล้วแบบใครวะทำไมหน้าเราเป็นอย่างนั้นคือแบบว่าตกใจมากก็เลยหลังจากนั้นก็คือเลิกแต่งไม่แต่งแล้วคือถ้าหน้าฉันจะออกเป็นอย่างนั้นอ่ะคือไม่แต่งเลยไม่แต่งดีกว่าเออไม่แต่งก็ไม่มีอายไลเนอร์เนื่องจากว่าไม่ใช้เลยนะคะแต่ว่าทาแอร์แชโดว์นะก็คืออันนี้ก็ 3CE เหมือนกันเพราะว่ามันมี3สีในอันเดียว3CE Triple Shadow ก็คือมีสีแบบน้ำตาลชมพูก็คือใช้อันนี้บ่อยวันนี้ก็คือใช้อันนั้นเพราะว่ามันดูแบบดูเหมือนไม่แต่งแต่คือถ้าสมมติว่าเราไม่ทาเลยมันจะขาวอะตรงนี้มันจะขาวก็คือแค่ทาให้มันดูไม่ขาวแค่นั้นจบแล้วก็แต่ก่อนช่วงที่พยายามจะแต่งตาก็คือจะใช้อันนี้กับไอเนี่ยกับแปรงอันนี้เพื่อเขียนไลเนอร์เพื่อจะเขียนไลเนอร์เสร็จแล้วพังไม่เวิร์กก็เลยเลิกเขียนมาสคาร่าก็คือปกติไม่ใช้เลยนอกจากว่าเกิดจะต้องแบบสวยจริงจริงแบบเฮ้ยวันนี้แบบมีปาร์ตี้หรือแบบเฮ้ยวันนี้ต้องไปเจอเพื่อนเยอะต้องเจอเพื่อนเยอะอ่ะก็นิดนึงก็คือปัดของชูเอมูระนะคะ
แล้วก็ปัดมาสคาร่าอันนี้ของอันนี้ของฮีโรอีนฮีโรอีนนั่นแหละจบของสอนใช้ที่หนีบของชิเชโดของชิเชโดมันดีก็ใช้3ตัวนี้ก็คืออันแรกเป็นเบสลงเบสก่อนอ่ะฮะของผู้เชี่ยวชาญนะคะขอดูหน่อยลงเบสก่อนอันนี้คือตลกมากคือฉันเคยลงวิดีโอในช่องโปรดิวเซอร์เรื่องไอ้เรื่องแต่งตาแล้วลิซ่าเคยเห็นวันนั้นเขามาเล่าให้ฟังว่านางซื้อตาด้วยตัวเนี้ยก็คือมันเป็นฟิกเซอร์นั่นแหละก็คือที่พี่ใช้ฟิกเซอร์เพราะว่ามันทำให้ตามันแบบอยู่เพราะว่าถ้าเราลงมาสคาร่าเยอะอะถ้ามันหนักมันจะลงมาเรื่อยๆเราต้องหนีบเรื่อยๆไงแล้วถ้าเราหนีบไม่เนื่อยถ้าหนีบไม่เก่งอะขนตาร่วงอ๋อใช่เมื่อกี้ก็เพิ่งร่วงไปสิก็เลยใช้ฟิกเซอร์ก่อนเสร็จแล้วก็ลงด้วยของ Maybelline ค่ะอันนี้ของ Hypercurl แต่จริงๆแล้วของ Maybelline น่ะมันใช้ได้หมดเพราะว่าส่วนตัวคิดว่า Maybelline มันคิดว่าฟอร์มูล่าเค้ามันน่าจะเหมือนกันหมดอ่ะมันแค่ไอตัวที่ออกมามันหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ว่าคือมันเหมือนกันอ่ะเพื่อความฟรุ้งก็คือจะลงตัวนี้ต่อ Q-Lash ของ Clio ชอบตัวนี้มากเพราะว่าตัวแปรงมันค่อนข้างที่จะอันนี้ขนตาล่างใช่ขนตาล่างแล้วคือถ้าข้างบนเนี่ยปัดแล้วงอนไม่พอก็เอาตัวเนี้ยซับข้างบนแล้วตอนนี้มันไม่หนาทำเป็นอันๆอ่ะก็คือแบบปัดเป็นอันๆ Oh my god พี่สอนกับพี่สอนคือขนตายาวมากขนตายาวมากพี่สอนเคยเล่าให้ฟังว่าคุณแม่เคยให้เล็มใช่เล็มขนตาตอนเด็กๆไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าเลยนะคิดเอาเองหรืออะไรเกี่ยวแหละเพราะว่ามันก็มีความเชื่อแบบใช่แม่เขาเคยเล็มขนตาคนไทยสมัยก่อนแบบชอบโกนหัวลูกตอนเป็นเบบี้อ่ะผมจะได้ยาวอะไรอย่างงี้ yes อันนี้คือเพิ่งได้มาโอ้วันนี้ไม่เคยเห็นเวลาที่ไอดอลไปช็อปเขาจะชอบใช้ไอ้ไม้จิ้มฟันอ่ะไม้จิ้มอ๋อใช่เขาก็ใช้ไฟแช็กแล้วก็มาวางไว้ตรงเนี้ยให้มันเหมือนแบบดัดขนตาเหมือนเราดัดผมอันนี้คือเพื่อนที่เป็นเมคอัพอาร์ติสต์เขาบอกว่าซื้อตัวนี้เป็นแบบมันเป็นตัวตัดขนตาเว้ยแล้วคือมันดีอย่างคือตรงเนี้ยถ้าวางทิ้งไว้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะร้อนตรงเนี้ยมันจะร้อนถ้ามันไม่ร้อนค่ะคือร้อนขนาดแบบเอามือไปวางได้อะเสร็จแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาทาไว้ตรงตาตรงนี้ไว้ทิ้งไว้แล้วก็ดันใช่แล้วก็ดันขึ้นแล้วมันก็จะอยู่ไอซีโดยที่ยูไม่ต้องเวทไม่ต้องพกไฟแช็กไม่ต้องพกไม้จิ้มฟันใช่ตัวนี้เอาแล้วก็ทาเอาใช้ไฟชาร์จรู้สึกความร้อนมากมันก็ร้อนแต่มันไม่ได้ร้อนมากอะแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บนึงแต่เข้าใจคอนเซ็ปต์ป่ะอ่ะเข้าใจเออเอ้ยแบบดูมีอะไรอ่ะสำหรับคนที่ชอบงานขนตาฟรุ้งๆแบบฉันฟรุ้งๆแนะนำมากๆอ๋อใช่มีอันนี้สเปรย์ setting spray นะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ต้องฉีดให้มันอยู่นานๆอันนี้ของ Urban Decay อันนี้คือขวดเล็กป่ะใช่อันนี้ก็ขนาดผูกผ้าโอเคกินไม่ถึงชั่วโมงนี่คือแกฉีดแล้วเหรอมีลิปลิปเหมือนกันทีนี้ก็แต่งตาหมดแล้วใช่ไหมโอเคลิปกระจกอะไรอ่ะเอากระจกลิปแกใส่กระจกกับหวีลงในใส่หรอน่ารักฟรุ้งฟริ้งเฮ้ยเข้ากับชุดวันนี้เลยลิปช่วงนี้สอนได้อันใหม่นะใหม่โอ้คือได้ลิปมันมาเพื่อนแล้วลิปที่ลิปที่เป็นไทยไปแล้วลิปที่เป็นไทยอยู่ใช้หมดแล้วเว้ยจริงเหรอไอ้เพราะว่าตอนที่เราถ่ายรอบที่แล้วพี่สอนเอาอันนั้นมาบ๊อบบี้บราวน์ที่เป็นสีทองอ่ะที่คือพี่อ่ะลงอินสตาแกรมบ่อยมากเพราะมันมีช่วงนึงที่พี่ใช้อันนั้นทุกวันแล้วคนจะถามว่าของอะไรค่ะอะไรเงี้ยแล้วฉันลงเว้ยแล้วใช้หมดแล้วเป็นลิปสติกอันแรกในชีวิตที่ใช้แล้วหมดแท่งตลกมากปรบมือตกตลกมากคือฉันแบบคือมันหมุนเว้ยแล้วมันหมุนแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันไม่มีอะไรตรงนั้นแล้วแล้วแกฉันแคะแกรู้ว่าฉันใช้ฉันแคะเลยอ่ะใช้แบบใช้แคะอ่ะจนมันไม่มีละค่ะใช้สีมากก็คือสีอะไรนะจำได้เพราะตอนนั้นอ่ะจำได้วันเกิดก็ไปเลือกแล้วก็แบบเฮ้ยสีนี้ต้องพี่สองต้องชอบใช้จนมันหมดอ่ะแกแคะจนมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะได้อะไรเปรี้ยงปริ่มก็คือมีลิปมันอันนี้คือที่แบบของเมกาเขาใช้กันเยอะแล้วมันก็กลิ่นหอมดีก็คือลงลิปมันแล้วก็อันนี้เป็นลิปตัวใหม่2อันที่ได้มาจากเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูความหอมเนาะคือตัวข้างบนเนี้ยเป็นยูทูบเบอร์อันนี้คือได้คือเขาส่งมาให้อีกทีเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วคือตอนนี้คือทาอยู่ something like this เห็นบ้างอ่ะฮะมันจะเป็นแบบค่อนข้างแบบโรสนิดกิมอ่ะฮะโรซี่ฮะอันนี้เป็น
อันใหม่ชอบตัวไอ้เรียกว่าอะไรอ่ะแพคเกจจิ้งมันน่ารักดีอันนี้คือได้มาเพื่อนเขาให้มาเหมือนกันอันนี้ดูกลอสซี่อันนี้ดูแบบเป็นกลอสซี่เป็นแบบเนี้ยมันจะส้มๆหน่อยเนาะเป็น transparent นิดก็คือทาทั้งสองอันเลยดูสิผมโดนเศร้ามากโอ้ thank you ได้มาเล็กแล้วเข้าไปแล้วคือผมมีสอดสีทองมันก็เลยติดเจอแล้ว thank you มันแห้งมากเลยผมชมพูโอเคมาแล้วนี่นะลิปเอาลิปเสร็จยังเสร็จแล้วแล้วก็เลอะผมนะทำไมกินแล้วก็เลอะผมนะคะมีลิป2อันอะแต่ว่าคือเอาจริงปะบางทีได้มาบางอะไรบางก็ใช้อะแต่อันเนี้ยหอมมากเลยอะแหละชอบอะไรหอมๆชอบหอมที่สุดหอมไม่รู้ทาแล้วหอมลิปก็ใช้เหมือนเดิมตลอดก็ชอบสีเดิมๆเขาให้เราใช้คำว่าสีตุ่นตุ่นสีตุ่นตุ่นก็ชอบสีตุ่นตุ่นแบบนี้คืออะไรสีตุ่นตุ่นอันนี้ไปทาลิปยังไงทำไมมันถึงแหว่งกันวะโอ้ไม่เลยคือไม่เข้าใจว่าทำไมมันแหว่งเหมือนกันด้วยทำไมมันคือเราเป็นทุกอันเลยนะเนี่ยคือแล้วมันจะแหว่งอย่างงี้ทุกอันแล้วไม่รู้เหมือนกันหรือเพราะว่าปากเราเป็นทรงอย่างงี้ไม่รู้เพราะว่าทาก็ทาปกตินะนั่นเองงงแล้วคืออันอื่นก็จะเป็นทรงนี้หมดเลยแต่มันเป็นคอลเลคชั่นอาลาดินอะของปีที่แล้วสองปีที่แล้วอะมันชื่อมันเป็นชื่อแบบชื่อ princess in goฉันก็มองไม่ค่อยเห็น princess มัน princess something อะคะทุกคนทุกคนลองไปหาดูนะคะอันนี้เป็นสีที่ทุกคนถามเยอะมากว่ามันคืออะไรเป็นสีที่ใช้บ่อยมากเวลาขึ้นสเตจด้วยแล้วก็เป็นสีที่ทาตอน kingdom ตอนเพลง instagram แล้วคนก็ถามเยอะมากว่าใช้อะไรใช้ของอะไรนะคะอันนี้เป็น mac สีมอคค่าเป็นแบบ my loveก็คือเวลาแต่งหน้าครูก็คือจะรู้ว่านี่ชอบสีนี้มันจะสีแบบตุ่นๆเนาะสีคล้ายๆกับอันนี้ทาให้ดูตุ่นๆถ้าอันเมื่อกี้อันนี้จะอ่อนกว่าแต่อันนี้มันจะชมพูกว่านะคะอันนี้มันจะแบบออกอิดๆหน่อย I don't know how to explain นั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแบบจี้ไปนิดนึงอันนี้ก็จะทาข้างในอันนี้ก็จะเป็นแบบน้ำเหรอชาแนลเป็นจิ้มจุ่มเป็นจิ้มจุ่มสี black จบหมดแล้วเหมือนกันไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วค่ะคือใครที่อยากซื้อตามหรือว่าใครที่มีคำถามก็ใช้รายการ yes ก็หวังว่าวันนี้จะตอบคำถามทุกคนได้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวจะลองลิงก์ผลิตภัณฑ์ไว้ข้างล่างละกันมีอันไหนดีก็แนะนำมาได้ comment down below แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอ what's in my bag อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะบายบายต้องเป็นอย่างนี้ปะก็ได้แล้วแต่